ใต้คุณจุรินทร์ในสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเลยนะจืดมากอ่ะพูดจริงๆผมเคยนินทาเรื่องนี้กับพี่ชายผมนะบอกว่าเฮ้ยพี่องอาจประชาธิปัตย์เอาใครทำสื่อคือป้าแย่มากไงแล้วแบบเหมือนพักเสียตังค์ฟรีอ่ะแล้วคุณองอาจบอกว่าพี่เองไม่แต่มันดูแย่จริงคือเราไม่ได้เชียร์พักไหนแต่เราเห็นเรารู้ว่าทำป้ายแบบนี้มันไม่ได้คะแนนไงแล้วเสียตังค์ฟรีอ่ะพักไงไปเสียตังค์โดยที่แบบเอาป้ายประชาธิปัตย์มีใครจำได้มีรูปคุณจุรินทร์ใหญ่ๆแล้วก็มีตัวหนังสือ 2-3 อันมันเป็นป้ายที่จืดมันเป็นป้ายที่แบบกลางคืนไม่เห็นเลยนะเห็นแล้วก็ผ่านไปเลยอ่ะไม่มีความทรงจำอะไรเลยอ่ะครับคือแบบทีมสื่ออย่างนี้ทำมาได้ยังไงคือพักกระแสก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ได้ทีมสื่อแบบนี้มันเอาแค่ไดคัทให้ดียังทำไม่ได้เลยคือประชาธิปัตย์เขามีการแต่งตั้งนะครับคุณปูจิตรกรโอ้นะจิตรกรบุษบานะฮะนะครับเป็นทีมโฆษกนะครับมีคุณรัศมีทองสิริไพศาลคุณลูกหมีนะครับเป็นนางแบบใช่ไหมผมไม่ทราบครับคุณเป็นคนพูดชื่อเล่นเขาคุณต้องวงในกว่าครับครับไม่วงในผมว่าถามคุณชูวัฒน์เลยฮะคุณรัศมีคุณหมีเป็นนักแสดงเป็นนางแบบไงใช่ไหมคุณชูวัฒน์ขวาสุดอ่ะบนโปสเตอร์อ่ะขออภัยไม่รู้จักเลยไม่แต่ว่าเฮ้ยคุณปูจิตรกรนางแบบดังเป็นคุณปูจิตรกรล่ะไม่รู้จักเลยเหมือนกันก็เป็นอยากโดนเขาโพสด่าไหมครับอยากโดนเขาโพสด่าสักครั้งคือไม่อยู่ในวงการไม่ใช่สายตามคือจำชื่อไม่ได้อาจจะเคยเห็นผลงานอยู่จิตรกรเขาก็อยู่ในกปปส.มานานจัดฟ้าว่างหม่นฟ้ามันใหม่มาผมฝากเห็นเราก็เสียวเลยนะเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นประชาธิปัตย์กลับไปฮาร์ดคอร์อีกรอบนึงคือทำไมแกไม่ไปโฆษกแกตั้งใจไหมทำไมแกไม่ไปรวมไทยสร้างชาติน่ะปูจิตรกรน่าจะเหมาะกว่านะครับส่วนคนกลางนี่เขาเป็นรองโฆษกอยู่แล้วนะคุณดารุณวันชาญพิพัฒน์ชัยชาญพิพัฒนชัยนะครับจริงๆคุณลุงหมีรัศมีนี่แกก็เป็นนางแบบหน้าตาแกก็น่ารักนะแต่ทำไมบนโปสเตอร์ที่ประชาธิปัตย์ทำมันดูไดคัดแย่จังเลยคุณชวัฒน์คุณเคยทำสื่อมาเดี๋ยวทำไมเขาไดคัดคุณลุงหมีเป็นงานนี้บอกเลยเรื่องกราฟิกของประชาธิปัตย์แพ้ทุกพักไม่ดีเลยเนาะไปเอาทีมใครทำมาไม่รู้นะผมว่าสีฟ้าสีขาวน่าจะทำให้มันสวยได้เยอะนะพูดตรงใช่ใช่แม้กระทั่งไดคัทเมื่อกี้เนี่ยนะขอบก็ไม่เรียบมาเห็นไหมแบบตรงผมคุณลูกหมีนี่แบบไม่คือเหมือนเอาคัตเตอร์มาตัดแล้วแปะยุคก่อนนะป้ายคุณจุรินทร์ในสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเลยนะจืดมากอ่ะพูดจริงผมเคยนินทาเรื่องนี้กับพี่ชายผมนะบอกว่าเฮ้ยพี่องอาจประชาธิปัตย์เอาใครทำสื่อคือป้ายแย่มากไงแล้วแบบเหมือนพักเสียตังค์ฟรีอ่ะแล้วคุณองอาจบอกว่าพี่เองไม่แต่มันดูแย่จริงคือเราไม่ได้เชียร์พักไหนแต่เราเห็นเรารู้ว่าทำป้ายแบบนี้มันไม่ได้คะแนนไงแล้วเสียตังค์ฟรีอ่ะพักไงไปเสียตังค์โดยที่แบบเอาป้ายประชาธิปัตย์มีใครจำได้มีรูปคุณจุรินทร์ใหญ่ๆแล้วก็มีตัวหนังสือ 2-3 อันมันเป็นป้ายที่จืดมันเป็นป้ายที่แบบกลางคืนไม่เห็นเลยนะเห็นแล้วก็ผ่านไปเลยไม่มีความทรงจำอะไรเลยครับคือแบบทีมสื่ออย่างนี้ทำมาได้ยังไงคือพักกระแสก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ได้ทีมสื่อแบบนี้มันเอาแค่ไดคัทให้ดียังทำไม่ได้เลยใช่ใช่มันสำคัญนะกับการจดจำของประชาชนงานไดคัทง่ายๆอ่ะครับเบอร์26ผมจำไม่ได้เลยผมไม่รู้ผมจะโดนคนฟ้องกี่คดีแล้วเนี่ยโดนพักการเมืองฟ้องอาจจะโดนคนรับจ้างทำสื่อให้พักฟ้องประชาธิปัตย์หน่อยนะครับคุณจุรินทร์ก็ย้ำเรื่องกัญชานะครับทางการแพทย์ไม่เอากัญชาเสรีเนื้อหาสาระตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่นี่เขายังร่วมรัฐบาลกันได้ใช่ไหมแปลว่าเขาโฟกัสที่คู่แข่งเขาคือภูมิใจไทยใช่คือเป็นการโชว์เพื่อทิมภูมิใจไทยมากกว่าอันนี้ต้องดูว่าเขาพูดเนี่ยเขาอยู่ดีเขาแถลงกันในส่วนกลางหรือว่าเขาไปลงพื้นที่อันดามันแล้วรู้สึกว่าต้องพูดเรื่องนี้เพื่อตัดชิงคะแนนกันผมว่าก็ไม่ได้บอกบริบททุกพรรคชอบพูดเรื่องไม่เอากัญชาเสรีนะครับเพื่อเล่นภูมิใจไทยครับอันนี้เป็นเกมที่ทุกพรรคใช้ส่วนภูมิใจไทยก็บอกแล้วว่ากูร่วมรัฐบาลไทยกูก็ต้องดันกฎหมายกัญชาต่อนะนะครับแต่ว่าตัวของเมื่อวานเข้าไปนครศรีธรรมราชก็อีกพักหนึ่งคือประชาธิปัตย์ได้แหละนะครับคุณเดียวัฒนยานะครับไปนครศรีธรรมราชนะฮะนี่ไปที่สถานีรถไฟชะอวดนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ไปปราศัยคุณชัยชนะเดชโชนะครับนี่ยังอยู่ประชาธิปัตย์คุณชินวรบุญเกียรติประชาธิปัตย์นะครับนี่นครศรีธรรมราชหมดนะที่พูดนะครับก็คุณวัฒนยาคุณเดียเนี่ยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชบางส่วนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไปลองของใหม่ไปเลือกส.ส.ใหม่สุดท้าย4ปีที่ผ่านมามีอะไรดีขึ้นบ้างไหมนะครับ4ปีที่ผ่านมายังอยู่กับปัญหาแบบเดิมๆนะครับก็นี่แหละนะฮะเลือกคนประชาธิปัตย์นะครับนี่เป็นไปหาเสียงก็นโยบายประกาศสงครามยาเสพติดเขาร่วมรัฐบาลกันหรือเปล่าว่า4ปีที่ผ่านมานะแต่คุณเดียนต้องถือว่าสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะถอนจริงๆเจอหน้าในครม.แทบจะพอแกมาอยู่ประชาธิปัตย์แกโดดเด่นกว่าอยู่พลังประชารัฐจริงๆนะคือลองนึกดูว่าถ้าณเวลาที่แกอยู่พลังประชารัฐต่อนะผมว่าโอกาสในการได้ขึ้นเวทีแกจะแทบไม่มีเลยนะแกจะต้องไปอยู่หลังท้ายพวกชัยวุฒิวีระรัตนเศรษฐ์แต่พอมาอยู่ประชาธิปัตย์ก็
มันเหมือนกับแกก็ในกทมก็เป็นคุณเดียใช่ไหมใช่ในไปต่างจังหวัดก็เป็นคุณเดียคือการได้ไปต่างจังหวัดนี่สำคัญนะเพราะว่าในกทมมันก็โอเคเป็นแพ็กเกจกทมใช่ไหมครับแกก็อยู่ทีมคุณองอาจสุชาติชวีมันชัวร์อยู่แล้วไงแต่การที่ได้แกได้ไปต่างจังหวัดนี่ผมว่าพักให้โอกาสแกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเวทีดีเบตด้วยผมว่าเอาพูดจริงๆนะตรงไปตรงมาไม่ได้เสียมนะแกทำงานให้พักเด่นกว่าคุณตั้นนะถึงคุณตั้นตอนแรกจะดราม่าว่าทำไมเดียอันดับดีกว่าแล้วตั้นจะไม่อยู่แล้วก็ตามแล้วตอนจบตั้นเลยได้อันดับดีกว่าแต่ผมว่าถ้าดูภาพรวมตอนนี้เนี่ยคุณเดียทำงานให้พักเยอะกว่าคุณช่วงหาเสียงคุณชูวัฒน์ไม่เห็นภาพคุณตันมากขนาดไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยช่วงหาเสียงนี่ไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาอาจจะยังงอนไม่หายคือแม้ว่าจะได้อันดับดีแล้วกว่าก็ตามแต่สุดท้ายก็งอนไปแล้วนี่ไม่แต่ถ้าอย่างนั้นก็คือไม่มีสปิริตใช่ไม่มีสปิริตแต่ว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายแม่วงแม่บ้านเครือข่ายผู้หญิงอะไรเงี้ยคุณตันก็ไปทำงานเยอะนะก่อนเลือกตั้งอ่ะนะครับชะอวดเป็นอำเภอที่คนก็ไม่ค่อยไปกันนะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าประชาธิปัตย์เขาก็ลงเริ่มเจาะอำเภอที่แบบไม่ใช่อำเภอหลักแล้วนะเช่นอำเภอชะอวดเคยไปไหมครับชะอวดชะอวดผมว่าอาจจะนั่งรถผ่านอะไรอย่างนี้มั้งนะครับแต่ไปเลยเนี่ยเพื่อจะไปเนี่ยไม่น่าจะเคย ชะอวดเนี่ยมีร้านเด็ดช่วยบอกคุณเดียของคุณเดียไปคุณเดียก็ชื่อร้านเยี่ยมโภชนาครับท่าทางเขาอยากทำรายการอาหารเออใช่ใช่ไม่ครับผมภูมิใจไงได้เล่าอ๋อรีวิวอาหารเลยฮะในตาสว่างเลยรีวิวเลยร้านที่ชะอวดร้านนี้คนที่ชอบกินกุ้งมักจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านกุ้งเผาโดดเด่นที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศครับแต่ผมนี่ไม่ใช่สายกินกุ้งก็เลยตัดสินไม่ได้อ๋อยังไงบอกชื่อร้านมาแล้วกันนะใช่เยี่ยมโภชนาชื่ออะไรนะเยี่ยมโภชนาเยี่ยมโภชนานะครับต้นไม้คลึ้มทั้งร้านเลยครับเวลากินครับนะฮะดีครับเออเมื่อกี้เห็นเลขประชาธิปัตย์26นี่ลืมแล้วเนี่ยว่าประชาธิปัตย์เลข26เบอร์26อ่ะนะฮะอือนะเพราะมันหลายพรรคมากแล้วเลขไปเยอะๆทั้งนั้นเลยมันยังไม่ใช่เวลาจำเบอร์ป่ะมันไม่ต้องจำมันก็ไม่ต้องจำแล้วมั้งเออมันไปบัตรเลือกตั้งในใบบัญชีรายชื่อมันมีชื่อพรรคแล้วก็มีโลโก้ด้วยใช่มั้ยนะครับอีกนิดนึงคือประชาธิปัตย์เขามีการแต่งตั้งนะครับคุณปูจิตรกรโอ้นะจิตรกรบุษบานะฮะนะครับเป็นทีมโฆษกนะครับมีคุณรัศมีทองสิริไพศาลคุณลูกหมีนะครับเป็นนางแบบใช่มั้ยผมไม่ทราบครับคุณเป็นคนพูดชื่อเล่นเขาคุณต้องวงในกว่าครับครับไม่วงในผมว่าถามคุณชูวัฒน์เลยฮะคุณรัศมีคุณหมีเป็นนักแสดงเป็นนางแบบไงใช่มั้ยคุณชูวัฒน์ขวาสุดอ่ะบนโปสเตอร์อ่ะเออขออภัยไม่รู้จักเลยไม่แต่ว่าเฮ้ยคุณปูจิตรกรเนี่ยแบบดังเป็นคุณปูจิตรกรล่ะไม่รู้จักเลยเหมือนกันก็เป็นอยากโดนเขาโพสต์ด่าไหมครับอยากโดนเขาโพสต์ด่าสักครั้งคือไม่อยู่ในวงการไม่ใช่สายตามคือจำชื่อไม่ได้อาจจะเคยเห็นผลงานอยู่จิตรกรเขาก็อยู่ในกปปส.มานานจัดฟ้าว่างหนฟ้ามันใหม่มาผมฝากเห็นแล้วก็เสียวเลยนะเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นประชาธิปัตย์กลับไปฮาร์ดคอร์อีกรอบนึงคือทำไมแกไม่ไปโฆษกแกตั้งใจไหมทำไมแกไม่ไปรวมไทยสร้างชาติน่ะปูจิตรกรน่าจะเหมาะกว่านะครับส่วนคนกลางนี่เขาเป็นรองโฆษกอยู่แล้วนะคุณดารุณวันชาญพิพัฒน์ชัยชาญพิพัฒนาชัยนะครับจริงๆคุณลุงหมีรัศมีนี่แกก็เป็นนางแบบหน้าตาแกก็น่ารักนะแต่ทำไมบนโปสเตอร์ที่ประชาธิปัตย์ทำมันดูไดคัดแย่อย่างเลยคุณชวัฒน์คุณเคยทำสื่อมาเดี๋ยวทำไมเขาไดคัดคุณลุงหมีเป็นงานนี้บอกเลยเรื่องกราฟิกของประชาธิปัตย์แพ้ทุกพรรคไม่ดีเลยเนาะแพ้ทุกพรรคทีมใครทำมาไม่รู้นะผมว่าสีฟ้าสีขาวน่าจะทำให้มันสวยได้เยอะนะพูดตรงใช่ใช่แม้กระทั่งไดคัดเมื่อกี้เนี่ยนะขอบก็ไม่เรียบมาเห็นไหมแบบตรงผมคุณลูกหมีนี่แบบไม่คือเหมือนเอาคัตเตอร์มาตัดแล้วแปะยุคก่อนนะป้ายคุณจุรินทร์ในสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเลยนะจืดมากอ่ะพูดจริงๆผมเคยนินทาเรื่องนี้กับพี่ชายผมนะบอกว่าเฮ้ยพี่อาจประชาธิปัตย์เอาใครทำสื่อคือป้ายแย่มากไงแล้วแบบเหมือนพักเสียตังฟรีอ่ะแล้วคุณอาจบอกว่าพี่เองไม่แต่มันดูแย่จริงคือเราไม่ได้เชียร์พักไหนแต่เราเห็นเรารู้ว่าทำป้ายแบบนี้มันไม่ได้คะแนนไงแล้วเสียตังฟรีอ่ะพักไงไปเสียตังโดยที่แบบเอาป้ายประชาธิปัตย์มีใครจำได้มีรูปคุณจุรินทร์ใหญ่ๆแล้วก็มีตัวหนังสือ 2-3 อันมันเป็นป้ายที่จืดมันเป็นป้ายที่แบบกลางคืนไม่เห็นเลยนะเห็นแล้วก็ผ่านไปเลยไม่มีความทรงจำอะไรเลยครับคือแบบทีมสื่ออย่างนี้ทำมาได้ยังไงคือพักกระแสก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่แล้วได้ทีมสื่อแบบนี้มันเอาแค่ไดคัดให้ดียังทำไม่ได้เลยใช่ใช่มันสำคัญนะกับการจดจำของประชาชนงานไดคัดง่ายๆครับเบอร์26ผมจำไม่ได้เลยผมไม่รู้ผมจะโดนคนฟ้องกี่คดีแล้วเนี่ยโดนพักการเมืองฟ้องอาจจะโดนคนรับจ้างทำสื่อให้พักฟ้อง